วันนี้มีปฐมนิเทศวันนี้จะมีปฐมนิเทศใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นตารางแล้วแหละมีอะไรประมาณไหนก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆวันแรกที่แท้ทรูแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดูมาคือมันจะเป็นแบบบรรยายซะส่วนใหญ่ใช่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นคือไปเจอเพื่อนแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่รู้ละก็คือบรรยายอย่างเดียวเลยยาวแบบทั้งวันถึง4โมงคือแบบโอเคจ้ะเราดูนะจ๊ะคือทำตัวไม่ถูกก็ทำหน้ายังไงเวลาเจอคนคือฉันต้องรู้สึกยังไงหรอช่วยด้วยคือฉันรู้สึกไม่ดีเลยคือต้องทำตัวไม่ถูกกูเป็นเด็กเก่าแข็งตัวทำตัวไม่ถูกครับเอ้าหมดแล้วโอ้ยไม่มีไม่ได้มากูไม่เดือดเสือส่งมาเก่งแต่ว่าเสร็จแล้วยิ่งเสร็จแล้วจริงเหรอไม่รู้แบบพูดนิดนึงนะคะในฐานะวันนี้มาวิ่งอยู่ปกตินะคะลูกเป็นไงบ้างจังวะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงกุ๊กเอ้ยไม่ใช่4โมงหรอก5โมงแล้วเพื่อนโทรมาไปวิ่งกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกตอนเดินกลับมาก็คือคุยกันเรื่องการวิ่งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะวิ่งไปหาเพื่อนนะฮะอยู่นั่นน่ะไม่ใช่เราไปเดินก็ถ่ายรอบไม่ใช่เราเพราะว่าถ้าวิ่งอ่ะจะได้รอบเดียวเพราะมันเอาแบบมาสำรวจนิดหน่อยถ้าเดินจะใครต้องการจะเห็นหนูแค่วันนี้แหละไม่จะเห็นหนูจะครบ5รอบแล้วกันหนูจะไม่เห็นอีกเลยสอนมึงอย่าไปสอนใครไม่มีใครสอนเราหรอกมึงจะไม่มาเดินเฉยๆแล้วมาเดินเฉยๆมึงจะไม่หนอเฮ้ยมันเย็นนะเนี่ยมันเย็นมากเลยลมพัดเจ็บซ้ำเลยเสียงลมแบบเนี้ยไอ้เหี้ยนักกีฬาเขาจะวิ่งป้าเรามาแย่งสนามเขาปล่อยเข้าไปเขาวิ่งอยู่ในนั้นแหละเขาน่าจะวอร์มอะไรแล้วหรือเปล่าแล้วก็เตะคือระวังบอลปุ๊บใส่หัวมันไม่คือมันคงไม่มีโอกาสว่างแล้วแหละเขาก็ซ้อมกันตลอดเขาว่างแล้วก็ว่างนี่ไงก็มีคนมาเดินอยู่นี่ไปก็เดินเฉยๆเดินเฉยๆเมาส์มอยเดินแบบสุดๆ
เทศวันนี้ก็คือร้อนตอนนี้แบบร้อนร้อนมากแบบร้อนสุดๆร้อนแบบอากาศเมืองไทยมันร้อนเลยขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเออร้อนเป็นความร้อนที่แบบสุดๆแล้วก็แอบเป็นความที่คือการถ่ายประเทศวันนี้มันก็จะมีความแบบหลายสายมาพูดให้เราฟังก็ไม่ได้หลับนะแต่ก็รู้สึกว่ามันแอบน่าเบื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันนั่งนานด้วยแล้วก็แบบปวดตุ่มหมดเลยแบบนั่งนานปวดตุ่มอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็สำหรับคลิปปฐมนิเทศวันนี้ก็จะประมาณนี้คือแบบถ่ายไว้ได้ประมาณนี้จริงๆเพราะว่าครูเขาให้เก็บโทรศัพท์ด้วยแหละแล้วเราก็ไม่กล้าออกมาถ่ายอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะแบบก็เป็นเด็กใหม่อยู่อะไรอย่างงี้โอเคก็ถ่ายมาได้แบบนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนสนุกกับวันปฐมนิเทศนะคะแบบเอนจอยนะเปิดใจในการดูแล้วกัน